สวัสดีครับน้องๆทุกคนตอนนี้เป็นเว็บแอป EP 5อยู่นะครับขึ้นวิดีโอที่2กันวิดีโอที่แล้วเราเริ่มต้นการนำโค้ดของ Bootstrap นะครับมาวางแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันต่อนะครับไปที่ Bootstrap กันเลยทบทวนอีกครั้งนะครับเว็บเราอยู่ที่getbootstrap.com นะครับแล้วก็อยู่ในเมนู docs นะครับเราจะมาเอาโค้ดเพิ่มนั่นเองนะครับให้เรามาดูทางซ้ายนะครับเดี๋ยวเรายุบตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะครับ getting started นะครับยุบออกไปแล้วก็เราจะมาในกลุ่มของ layout นะครับคลิกเครื่องหมายมากกว่าที่หน้า layout นะครับเพื่อเปิดออกมาดูกันนะครับแต่ครูจิ๊บคลิกผิดครับไม่ใช่เลย์เอาท์นะครับปิดไปก่อนมาที่ฟอร์มนะครับ FORMS ฟอร์มคลิกเข้าไปเครื่องหมายมากกว่ากลายเป็นลูกศรลงนะครับเอาละซึ่งเรามีโค้ดสำหรับการสร้างฟอร์มเยอะแยะเลยนะครับให้เรามาคลิกที่เลย์เอาท์นะครับภายใต้ฟอร์มอีกทีหนึ่ง Forms แล้วก็มีเลย์เอาท์คลิกที่เลย์เอาท์นะครับก็จะเห็นหน้าเข้ามาสู่หน้า layout นะครับและเลื่อนลงมานะครับตรงนี้ครับจะเห็นว่าหน้าตานะครับนี่คือหน้าตาของเว็บนะครับที่เราต้องการจะให้เป็นแบบนี้ซึ่งของเดิมเนี่ยของเราเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราอยากจะทำให้เป็นแบบนี้นะฮะซึ่งเราจะสามารถก๊อปโค้ดมาได้แล้วครับก็ให้มาที่โค้ดตรงนี้นะครับและกด copy นะครับ copy ลงไป1ครั้งกลับมาที่ app script นะครับที่ไฟล์ index.html นะครับทีนี้เราขึ้นไปดูนะครับตรงโค้ดเดิมที่เราสร้างฟอร์มไว้นะครับตรงนี้นะครับอยู่ใน body นะครับแล้วก็ h1 นะครับฟอร์มนี่ครับฟอร์ม id ฟอร์มนะครับตรงนี้ให้เรามาไฮไลท์ตั้งแต่บรรทัดที่10นะฮะตรงที่มีคำว่า label ชื่อมาจนถึง br นะครับอันที่2นะครับให้ลากคลุมเลยนะครับกดคลิกเมาส์ซ้ายเอาไว้และลากคลุมแบบนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม control เดี๋ยวคุณชิปเขียนไว้ให้ ctrl แล้วก็เครื่องหมายหารหรือว่า slash หรือตรงฝอฝานั่นเองแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับไฮไลท์นะครับไฮไลท์ตรงนี้เอาไว้แล้วก็กด Control ค้างไว้กดเครื่องหมายหารหรือฝอฝานั่นเองนะครับฝอฝาดีกว่านะก็จะเกิดสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับที่หัวกับท้ายของส่วนที่เราไฮไลท์ซึ่งมันเป็นการคอมเมนต์โค้ดเอาไว้ก็คือทำให้โค้ดนั้นเนี่ยกลายเป็นไม่ใช่คำสั่งละจะเหมือนเป็นบันทึกเตือนความจำเฉยๆนะฮะจะไม่ถูกนำไปประมวลผลนั่นเองนะฮะโอเคเอาละครับหลังจากทำให้ตรงนี้กลายเป็นคอมเมนต์เสร็จเนี้ยเราก็กลับมาที่ slash ที่แท็กฟอร์มนะครับบรรทัดที่9ด้านขวาสุดนะครับหลังคำว่า save this นะฮะด้านขวาสุดกด enter ลงไปทีหนึ่งนะครับไม่ต้องกด backspace นะครับกด enter เสร็จแล้วไม่ต้องกด backspaceเราจะเอาโค้ดที่เรา copy มาจากตรงนี้นะครับที่เมื่อกี้เรากด copy ตรงเนี้ยเอามาวางนะครับเราก็คลิกขวาแล้วก็ paste เลยก็ได้นะครับนี่มาแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวคุณชิปลบอันนี้ก่อนเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรา paste ลงไปเสร็จเนี้ยให้น้องๆกดบันทึกนะครับ save project ตรงนี้ตึ้งอยู่นะฮะตรงนี้จะต้องหายไปถ้าเซฟเสร็จเขากำลังเซฟอยู่นะครับ saving project เซฟเสร็จแล้ววงกลมสีเหลืองหายไปแล้วคราวนี้เราก็กลับไปที่แบบฟอร์มนะครับแล้วก็ refresh ดูซิจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตึ้งนี่ครับหน้าตากลายเป็นเหมือนแบบนี้แล้วครับเห็นไหมครับเหมือน bootstrap แล้วเพราะเราได้เปลี่ยนโค้ดของเราไปใช้โค้ดของ bootstrap แทนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปแก้รายละเอียดตรงนี้เนาะเพราะว่าเราต้องการมีชื่อมีนามสกุลแล้วก็มีคำแนะนำด้วยนะครับข้างในนี้
จากนั้นให้เรากลับไปที่แอปสคริปต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้นะครับอันดับแรกสิ่งที่เราจะแก้กันนะครับเราก็จะเอาเดี๋ยวเลื่อนลงมาหน่อยเลื่อนลงมาหน่อยโอเคเสร็จแล้วเราจะเอาตรงนี้นะครับไปใส่ label for นะครับ label for ก็คือตรงนี้ form group input 1อันนี้จะเป็นชื่อจำได้ไหมครับเป็นชื่อของตัวแปรเพื่อจะบันทึกข้อมูลที่ถูกคีย์เข้าไปในช่องที่1นะครับเดี๋ยวเราจะเอานี้ copy มาวางตรงนี้แทนโอเคเดี๋ยวลบก่อนนะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับก็ไปที่ input 1ตรงนี้นะครับไฮไลท์เลยครับแล้วก็คลิกขวา copy นะครับแล้วก็มาตรง label for นี่นะครับตรงนี้นะครับไฮไลท์เหมือนกันไม่ต้องไฮไลท์เครื่องหมายคำพูดก็ได้ครับแล้วก็ paste ลงไปเห็นไหมครับกลายเป็น input 1เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับ example label นะครับตรงนี้เป็นป้ายกำกับนะครับซึ่งมันคือป้ายกำกับที่อยู่ข้างในกล่องนะฮะเป็นคล้ายๆกับฮินต์นะครับหรือว่าคำแนะนำว่าจะให้ใส่อะไรเข้าไปแล้วก็พิมพ์ตรงนี้แทนลงไปว่าชื่อนั่นเองนะครับชื่อใช้ชื่อนะครับเหมือนตรงนี้เลยนะครับและส่วนตรงนี้นะครับ ID นะครับตรง ID ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอา name ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูเราจะเอา name ขีด input 1มาแทน id ตรงนี้นะครับเป็นความหมายเดียวกันนะครับ name เท่ากับ input 1เข้าไปแทน id เท่ากับ for group example input นะครับเราก็ทำแบบนี้เลยนะครับ copy ตรงนี้เลยนะครับ control c ก็ได้นะครับถ้าใครถนัดแล้วก็มาไฮไลท์ตรงนี้ control v ลงไปนะครับจะกลายเป็น name เท่ากับ input 1แล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนต่อไปส่วนของ placeholder นี่ก็เหมือนกันนะครับ placeholder เนี่ย example input placeholder เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นตรงนี้นั่นเองนะครับเอาตรงนี้มาแทนนะครับ placeholder เท่ากับชื่อนะครับก็เปลี่ยนง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันแบบง่ายๆเลยเราเปลี่ยนตรงนี้ว่าคลิกเปลี่ยนคลิกไฮไลท์ตรงนี้นะครับ placeholder แล้วก็พิมพ์ว่าชื่อนะครับแบบนี้เลยครับนะครับเท่านี้เองนะครับสังเกตดูนะครับ input type ตรงนี้ก็จริงๆแล้วนะคล้ายๆตรงนี้เลยนี่ input typeน่าคล้ายๆกันเลยนะเพียงแต่ว่าเพิ่มคลาสเข้ามานะครับเพิ่มคลาสเข้ามาที่เหลือเหมือนกันเลยนะครับโอเคเอาละเอาลบออกไปก่อนเอาละครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะใช้วิธีทางลัดเลยก็คือจะ copy มาเลยนะครับ copy มาเลยลบอันนี้ก่อนแล้วเราก็ไป copy นะครับ copy 2บรรทัดนี้นะครับ label for 2บรรทัดนี้เลย control c เอาไว้นะครับแล้วก็มาบรรทัดที่15 16ตรงนี้นะครับอยู่ภายใต้ div class mb3 นี่นะฮะแล้วเราก็กด control v ลงไปนี่ครับจะเห็นขึ้นมาเลยนะครับทีนี้เราก็เปลี่ยนตรงนี้ครับเป็น input 1ก็ลบเลข1กลายเป็นเลข2นะครับแล้วก็ตรงนี้ชื่อเราก็เปลี่ยนเป็นนามสกุลซะมาคลิกเลือกอันนี้ก็ได้นามสกุลนะครับแล้วครับส่วนตรงนี้ก็ name เท่ากับ input 2นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ placeholder ตรงนี้ก็ชื่อเปลี่ยนเป็นนามสกุลเหมือนกันนะครับนามสกุลแค่นี้เองนะครับแล้วก็บันทึกนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันบันทึกเสร็จไปดูแล้วก็กด refresh ดูนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับ